ครับผมวันนี้ก็มารู้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับผมแล้วก็เฮาจะมาเบิ่งข้อมูลนะครับว่ามื้อนี้เพิ่นมีข่าวสิมาประชาสัมพันธ์นําครับผมอยากให้อาจารย์เพิ่นแนะนําตัวก่อนนะครับผมแล้วครับเชิญครับผมผมอาจารย์สุรินทร์นะครับเป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายคนรักภาคอีสานในการประชุมอยู่ตรงหัวลำโพงที่ผ่านมาในเดือนเมษาก็ได้มีขอหารือแล้วก็ตกลงกันว่าสิจัดกิจกรรมวันควายไทยนะครับซึ่งประธานเครือข่ายคนรักควายภาคอีสานคือคุณพงศักดิ์แก้ววังชัยนะครับได้มอบหมายให้บินมรบือซึ่งเป็นประธานเครือข่ายคนรักควายจังหวัดมหาสารคามนะครับรับผิดชอบไปส่วนผมในฐานะที่ปรึกษากับในทำหน้าที่ซอยหนองนุ่งในการดำเนินการเรื่องหาถวยเรื่องจัดในกิจกรรมต่างๆซอยกันนะครับจัดกิจกรรมวันควายไทยภาคเครือข่ายคนรักควายภาคอีสานได้จัดร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งดร.สมชายแก้ววังชัยเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานนะครับกิจกรรมในงานก็มีการประกวดควายไทย10รุ่นทั้งควายเผือกและควายดำเริ่มแต่ฟันน้ำนมวันหนึ่ง2คู่แล้วก็ฟัน3คู่ไปที่มีพิเศษก็คือมีการจัดประกวดเฟนซีควายแขกทั้งประเภทผู้เพศเมียนะกิจกรรมอื่นก็นอกจากประกวดควายแล้วแต่ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับควายการวาดภาพชิงรางวัลเกี่ยวกับควายนะครับแล้วก็การแต่งร้อยกองที่มีความผูกพันหรือเกี่ยวพันกับควายแต่ของการเรียนเชิญผู้ที่สนใจและก็รักในควายหรือเป็นเจ้าของควายเข้าร่วมในกิจกรรมวันที่14พฤษภาคมนะครับตั้งแต่7โมงไปจนฮอดบ่าย3เกือบบ่าย4คนครับก็อยู่บริเวณวงเวียนวงเวียนหน้าหม้อนะครับผมเราหม้อใหม่มหาสารคามครับผมหม้อใหม่แต่จะเป็นแถวๆศูนย์วัฒนธรรมนะครับศูนย์วัฒนธรรมนะครับศูนย์วัฒนธรรมอยู่ติดกับสวนสุขภาพนี่นะครับติดกับสวนสุขภาพนะครับผมผู้ใดสนใจก็ลองนะครับเตรียมตัวน้องพี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมในงานได้นะครับผมหรือผู้ใดมีควายงามนะครับผมอยากเข้าร่วมประกวดก็เรียนเชิญได้บ่ครับอาจารย์ครับผมการที่มีควายงามอยากเอาเข้าประกวดเนี่ยมีขั้นตอนกระบวนการอะไรบ้างครับอาจารย์แยกตามประเภทครับผมตามที่บอกให้ฟังเมื่อกี้นะครับครับคนที่รับผิดชอบในการรับควายหรือจัดกิจกรรมจริงๆแล้วก็คือบินบรบือครับผมซึ่งเป็นเจ้าของงานโดยตรงครับผมถ้าสมมุติว่าพี่น้องมีเลี้ยงควายงามอยู่ได้เข้าในงานจังซี่อยากเอาร่องเอาควายเข้าร่วมประกวดหรือว่าเอาไปโชว์จังซี่เนี่ยประสานงานได้จังได๋ครับผมติดต่อกับบินบอลมือนะครับมือโทรศัพท์นี่ก็ยังบ่หายไปแล้วครับผมสำหรับมือโทรศัพท์ของบินอันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับบอลมือนะครับก็คือ089 965 2867 089 965 2867อันนี้เพิ่นก็มีหน้าที่รับผิดชอบบ่ว่าทั้ง4จองเต้นหรือส่งควายเข้าประกวดควายนี่คันทั้งไก่เอามาตั้งแต่แรงวันที่13ครับพฤษภาคมนะครับงานในวันที่14หรือเอามาเสาร์วันที่14ครับผมคือลงทะเบียนหน้างานเลยว่าครับได้ครับได้อ๋อครับผมประสานตามเบอร์โทรตามเบอร์โทรครับผมแล้วก็เอาไปเขามานะครับว่าที่เขาประกวดรุ่นใดเนาะนะครับครับถวยรางวัลนะครับถวยใหญ่นี่คือถวยอะไรนะครับถวยแกรนด์แชมเปลี่ยนแชมป์ประเภทแม่ครับเปลี่ยนชุมแกนแชมป์เพศผู้กับเพศเมียนะครับควายเผือกควายดำควายแข่งแก่งน้ำกันเลยควายเผือกควายดำกับประกวดน้ำกันเพื่อนว่านะครับผมครับผมในส่วนของควายเผือกกับควายน้ำนมเพศผู้เพศเมียนะครับควายหนึ่งคู่ขึ้นไปควายแท้หนึ่งคู่ขึ้นไปเพศผู้เพศเมียนี่นะครับควายเผือกสี่รุ่นครับควายเผือกนะครับผู้ใดมีงามกับร่องอยากเลี้ยงไว้งามโชว์อยู่บ้านก็อยากให้ผู้ได้เห็นน้ำนะครับกับร่องเอาเขารวมประกวดได้นะครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นการ
รวมกิจกรรมนะครับกับกลุ่มนะครับควายไทยนะครับผมชมสมาคมเนาะหรือเป็นชมรมนะครับเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายนะครับผมเครือข่ายคนรักควายภาคอีสานร่วมกับมมส.นะครับเครือข่ายคนรักควายภาคอีสานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับจัดงานนี้ขึ้นมานะผมในวันที่14พฤษภาคมนะครับผมท่านที่อยากเยี่ยมชมงามอยากไปเบิ่งควายงามๆตัวจริงนะครับจากฟาร์มดังๆนะครับของภาคอีสานนะครับหรือมีต่างจังหวัดต่างภาคมานําบ่ครับหรือว่าเฉพาะในภาคอีสานทั่วประเทศนะครับผมนี่ครับมีควายจากทั่วประเทศดังๆนะครับมารวมในงานนี้นะครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับเพื่อนผู้ใดอยากจะเห็นนะครับควายไทยงามๆที่เป็นอนุรักษ์ไว้นะครับผมนี่นะสายเลือดแท้จากไข่นะครับพอพันธุ์ดังๆนะครับผมไปสนใจแม่พันธุ์งามๆนะครับหรือใครอยากไปเยี่ยมชมนะครับอยากได้ควายไปเลี้ยงก็ไปเบิ่งในงานเลยนะครับก็สิมีผู้เพิ่นอยากเอามาแบ่งก็สิมีนะครับเดี๋ยวให้มื้อนี้ให้อาจารย์เพิ่นพาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มเพิ่นว่ามีควายใหม่เข้ามานะครับหลายแม่นะครับแล้วก็ควายงามๆที่เพิ่นจะลงสนามนะครับให้เพิ่นพาไปเบิ่งนะครับว่าเพิ่นก็สิลงสนามคือกันนะครับควายฟาร์มเพิ่นนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งนะครับผมควายเพิ่นกําลังขึ้นมาจากน้ําพอดีนะครับเพิ่นเอาลงอันนี้คือควายลงไปทางอาจารย์ลงไปนอนน้ําบ่ครับครับผมนอนน้ํานี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นควายเตรียมประกวดที่นอนน้ําเสาแรงนี่ควายเตรียมประกวดนะครับนี่ครับผู้ดูแลคุณแม่ยังครับผู้ดูแลนี่คุณแม่น้อยครับคุณแม่น้อยนะครับแม่น้อยควายสิงครับแม่น้อยควายสิงนะครับนี่ครับน้ําหนานี่ก็ปลายน่วมนี่ครับปลายน่วมนะครับที่ว่าที่เคยพามาเบิ่งนะครับนี่ครับปลายน่วมนะครับนี่ครับโอ้พี่น้องเบิ่งครับควายยักษ์ครับตัวนี้ใหญ่ครับนี่ครับปลายน่วมนะครับน้ำกลนี่นะครับพรทิพย์ครับพรทิพย์นะครับนี่ครับพรทิพย์นะครับเบิ่งนะครับผ่านไปเมื่อกี้เดือนนะครับไอ้ตัวนะครับเบิ่งครับพี่น้องนะครับเบิ่งมาใหม่ครับน้องเอียงครับนี่สื่อว่าอะไรครับนี่นี่เขาหอมครับนี่เขาหอมนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับเขาฟ้ามากนะครับนี่ครับเขาหอมนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งมันซ่อนครับพี่น้องนะครับความใหญ่ของเพิ่นนะครับปลายน่วมนะครับควานทิพย์ผู้จักคอเขาคอกไปแล้วนี่ครับมารู้จักกับควายนะครับตัวใหม่ในฟาร์มเพิ่นนะครับพึ่งเอาเขามานะครับปีกแสงงามๆนะครับนี่พึ่งไปนอนน้ำมานะครับเอาลงมาเจ๊ที่อาจารย์ลงน้ำเลยเสากับแรงครับเสากับแรงนะครับผมน้องเอียงก็ครับอาจารย์ชื่อว่าตั้งใดก็ครับเขาหอมครับเขาหอมนะครับผมนี่ครับเขาหอมนะครับหอมนี่เป็นลูกของเงินอุทัยครับลูกของเงินอุทัยนะครับผมนี่ก็ลูกผสมให้ลูกผสมนะครับระหว่างไทยกับอีสานไทยกับอีสานเมียเพิ่นกับใหญ่อุบลรัตน์ครับใหญ่อุบลรัตน์นะครับผมเป็นควายใหญ่ครับผมอายุเพิ่นได้หลายเดือนแล้วครับนี่17เดือนกว่า17เดือนนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับปีกว่านะครับ17เดือนนะครับเอิ้นครับอันนี้เป็นควายที่แบบมีความพิเศษก็คือพิเศษตั้งไหนครับจังหัวเพิ่นหัวเพิ่นหยกครับอ๋อหัวหยกสูงหัวหยกสูงสีผิวเพิ่นที่ออกนวลครับออกนวลเหลืองเหลืองขาวครับผมนี่ครับหัวหยกหยกคือหัวฮินดูบาซิลครับนะครับอายุ17เดือนนะครับกระดูกใหญ่ครับนี่ครับใครสนใจมาเยี่ยมชมตัวจริงที่ฟาร์มเมื่อไรครับอันนี้ก็สิโลบกวนได้รู้ได้ครับอาจารย์นี่ฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมนะครับผมนมกับปลายนมครับฟันน้ำนมนะครับรุ่นเดียวกับปลายนมมันป่ะครับครับผมลักษณะควายงามนะครับอาจารย์เพิ่นไปคัดสรรมาไว้ในฟาร์มนะครับนะครับแพงมั้ยครับอาจารย์ราคา 200,000 กว่า 200,000 กว่านะครับได้เพิ่นได้มากนี่นะครับควายงามนะครับราคานี่นะครับเกรดนะครับควายงามนะครับผู้ใดมีนะครับถือว่าถ้ามีทองในมือเนาะควายงามนี่นะครับอนุรักษ์กันไว้นะครับพี่น้องนะครับส่วนขายก็ขายนะครับส่วนอนุรักษ์ก็ส่วนอนุรักษ์ไว้นะครับควายไทยงามๆนะครับผมอย่าให้นะครับมันห่างหายไปจากนะครับสังคมนะครับมันหายไปจากไทยเฮานะครับเดี๋ยวอาจารย์ถ้าแนะนําแม่พันธุ์ใหม่เจ้าของก็ได้ครับอาจารย์อ๋อมีทางผุ่นมาครับอันนี้เพิ่งคลอดป่ะครับเนี่ยคลอดได้2เดือนแล้วครับที่บ่าวที่มาเทียกรมันอยู่ครับตัวนี้คือถูกจองไว้เบิดแล้วมั้ยครับอาจารย์ต้องมีสารสินครับอ๋อครับนี่นะครับ
ู้ใดสนใจอยากมาแบ่งนะเพิ่นนะครับควายผู่น้อยตัวนึงนะครับถึงขอดนะครับก็ใหญ่จักเดือนนะอาจารย์2เดือนนะครับนี่ครับ2เดือนนะครับนี่ครับคือมนแคนครับมนแคนนะครับนี่ควายหน่อยนี่2เดือนนะครับควายหน่อยนี่2เดือนนะครับอันนี้แม่ท้องป่ะครับนี่ท้องนี่5เดือนกว่า5เดือนนะครับท้องก็พอได้ครับอาจารย์ก็บัวขาวนะครับท้องได้5เดือนนะครับนี่นะครับดุใหญ่น้องมุ่นแค่นนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นลูกของพ่อใดครับพ่อบัวขาวเพื่อนพ่อบัวขาวเพื่อนกันนะครับแม่สายเพชรอุดรแม่สายเพชรอุดรนะพี่น้องนะครับยานมอาจารย์เปิดราคาไว้หลายปานใดครับนี่มาคุยกันมาคุยกันนะเอาผู้ใหญ่ใดมาเบิ่งอยู่ฟาร์มนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับมุ่นแค่นนะครับนี่นะครับสูงครับเพิ่มสูงนะครับปั๊มหนานะครับต้องจะเบิ่งว่าสูงหรือบ่สูงเขาเบิ่งจากช่วงเล็บมหาไตทองครับผมช่วงจากเล็บมหาไตทองสูงก็มีโอกาสที่สูงหลายใช่ครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่แหละครับแม่เพิ่นนี่นะครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่ดีครับพี่น้องแม่ลูกฟีดผมใหญ่ดีครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ไม่เพิ่นนำเขามานะครับไปเบิ่งว่าเพิ่นเหลือกมาจังได๋นะครับงามปานใดนะครับถ้าพี่พาน้องมาเบิ่งเอาความรู้จักหน่อยนะครับอาจารย์เพิ่นดูแลจังได๋นะครับควายสิเข้าประกวดนะครับเตรียมตัวจังได๋ครับนี่ครับเขามาใหม่ป่ะครับอาจารย์ซื้อเขามาที่บอกได้ว่ามีแต่คงอยู่นี่ได้2เดือนก็มีเนื้อมีหนังขึ้นมาลูกเพิ่นซื้อน้ำลูกครับอ๋อสื่อน้ำลูกนะครับว่าลูกข้างงามนะครับแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยนะครับอายุจักปีแล้วครับในลูกก็จักตัวแล้วรุ่นด้วยกันครับแม่ทองครับลูกตอนนี้ผสมบัวขาวไปแล้วครับอยู่ในทองเป็นตัวที่4อ๋อในทองเป็นตัวที่4นะครับเขาเพิ่นกับที่ยาวแน่โอ้เขางามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นตัวแม่ครับลูกชื่อว่าปลาทองลูกดาว CP ครับลูกดาว CP นะครับชื่อเพื่อนๆนะครับปลาทองปลาทองนี่นะครับลูกดาว CP อายุได้5เดือนครับพี่น้องโค้งสางดีหาเดือนโค้งสางดีนะครับแม่ปุ๋ยกันท้องก็ขาวไปได้ประมาณจะเดือนนึงเลยครับประมาณเดือนนึงผ่านรอบนึงเหรอเนาะครับผ่านรอบกว่ารอบกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวจะเดือนแล้วครับลูกเป็นห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนนะครับน้องปลาทองนะครับน้ำคุณงามอนาคตที่เขาประกวดนะนี่ครับเดี๋ยวภาพเดี๋ยวพี่น้องติดตามกันสิเดินสนามนะครับประมาณปีกว่าครับขันทุกคนเต็มที่ปีกว่าครับลุงไหนปีกว่านะพี่น้องครับจะซ้ำกันครับข้าวหอมครับปีกว่าครับลุงไหนเบิ่งครับพี่น้องควายยักษ์นะครับอันนี้ไข่ควายไปครับเนี่ยควายเพิ่นแล้วครับสิบเดือนครับใส่บัวขาวเพิ่นป่ะครับเนี่ยแม่นครับนี่นะครับอันนี้สิบเดือนเนาะซ้ำกันครับสิบเดือนซ้ำกันนะครับทองซ้ำกันเนี่ยอันนี้แม่ใหญ่นี่สว่างเลยนะครับเนี่ยแม่ทองแม่ทองนะครับเบิ่งครับพี่น้องแชมปี60ว่ะ60ครับสิขอดแล้วเนาะอาจารย์10ท้อง10เดือนแล้วเนาะครับ10เดือนนี่ครับประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงนะครับนี่ครับปกติควายท้องมาตรฐานเท่าเดือนครับควายส่วนมาก11เดือน11เดือนนะครับผม10เดือนกว่าถึง11เดือนกว่าอ๋อ4สิขอดเป็นว่าครับครับผมผู้ใดอยากมาจองค่าท้องก็มาเด้อพี่น้องมาบ่มีของนําเพิ่นนะครับนะครับจองท้องใกล้คลอดแล้วนะครับวันนี้คนจองเนาะอาจารย์ยังครับยังบ่ทันมีคนจองครับผู้ใดอยากมาลุ้นนะครับมาจองนําเพิ่นได้นะครับใครอยากได้ควายไทยนะครับควายไทยควายยักษ์ไปเลี้ยงนะครับลองมาจองกับเพิ่นได้นะครับโคนทองฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ขอเบอร์โทรให้นะครับช่วงถ่ายคลิปนะครับนี่ผู้ใดใจรักควายนํากันกับมานะครับเป็นว่ามาเบิ่งฮอดฟาร์มเลยนะครับให้บอกราคาเพิ่นบอกกันบ่ได้ต้องมาเบิ่งนะครับผู้ใดมักนะครับนี่ควายงามๆของอาจารย์เพิ่นนะครับอันนี้แม่พันธุ์2ตัวนี่นะครับทอง10เดือนนะครับผมเดือนหน้าก็สิคลอดแล้วเนาะนะครับเดือนหน้าคลอดแล้วนะครับทองกับพ่อบัวขาวทั้ง2นะครับผมมีธุระกับพ่อนี่นะครับไปเบิ่งเจ้าบัวขาวนะครับผมอันนี้คือพ่อพันธุ์ที่เป็นผสมนะครับอันนี้บัวขาวนะครับพี่น้องที่เคยเบิ่งคลิปแล้วกันเด้อนะครับจําได้นะครับบัวขาวนะครับผมพ่อพันธุ์นี่ครับพี่น้องอายุเพิ่นจักปีแล้วเนาะครับนี่6ปีเต็มครับเดือนเมษายน6ปีเต็มนะครับผมผู้จะได้นําเชือกหลอดละเท่าไหร่ครับอาจารย์300ครับหลอดละ300นะครับอ๋อราคามีสภาพหลอดละ300นะครับผมสร้างเป็นชุดเดี๋ยวอาจารย์ชุดเท่าไรครับชุด 3,000 กับแถมให้กันอยู่ครับ2 3โดดชุด 3,000 กับแถมให้อยู่นะครับอาจารย์คุณว่านะครับนี่ครับพอบัวขาวนี่ครับพอพันประจำฟาร์มเพิ่นนะครับใครอยาก
กผสมตัวนี่เอามาผสมอะไรบ่อาจารย์ใส่เลยครับเอานะครับแกมาฟ้าบ่ได้นะครับโคตรท้องฟ้ามนะครับบ่ได้อยากผสมตัวนะครับอยากได้ลอยก็ตัวละ300นะครับนะครับชุดนึงก็ชุดละ 3,000 นะครับมีแถมให้พร้อมนะครับบ่ได้สนใจอยากได้แนวเชือกควายงามนะครับไปเป็นพอพันนะครับอยากลองผสมเบิ่งนะครับผมเชิญอาจารย์ทั้งขอพี่ก็ได้ครับอาจารย์ไปเบิ่งนะครับควายที่เพิ่นสินําเข้าประกวดนะครับแต่ก่อนจะเคยเลี้ยงอยู่ปี30กว่าก็เลี้ยงมาตลอดครับแต่ว่าเลี้ยงแบ่งลูกนี่นะครับอาจารย์นี่คือแม่ใหญ่นี่คือสิลงสนามรุ่นใดครับอาจารย์ตอนที่ว่าที่มาเชียร์กรนี่เพิ่นกําลังสิไปประกวดอยู่มอขอมอขอนะครับพอดีเพิ่นไปมอขอกันได้ชนะเลิศฟันน้ํานมชนะเลิศฟันน้ํานมนะครับผมกลับมากลับมาฟันน้ํานมรวมครับมาฟันนึงครูครับตอนนี้ตรงเขาแข่งขันจะมาอยู่งานวันควายไทยนี่มันรุ่นฟัน1ถึง2คู่ครับกันครับครับผมผู้ใด FC ฟอนทิพย์ก็ไปเป็นกำลังใจกันครับอยู่สารคามวันที่14นะครับผมครับนี่ครับก่อนลงสนามอาจารย์ดูแลอย่างไรครับควายที่ก่อนลงสนามเนี่ยการดูแลการเลี้ยงเนี่ยสำคัญเลยต้องให้อันใดเนี่ยครับหลักๆมีให้อาหารพวกหมูอาหารนะครับครับผมต้องเบทากูนะครับผมครับเบอร์005ครับเสาแรงเสาแรงคือใครๆเขาเลี้ยงปกติมันว่าครับอาจารย์แล้วเสริมแน่ไอ้อยู่เมื่อนึงก็บ่เกิน 2% ของน้ำหนักตัวแล้วครับไว้ตันนึงก็เมื่อนึงก็บ่เกิน20โลครับผมแบ่งเป็นเสา10แรง10ครับผมไว้กับน้ำหนักประมาณใกล้ๆครับหญ้าเลยครับอาจารย์หญ้าให้กินหญ้าเศร้าก็จะบ่หลายครับแต่ว่าช่วงแรงกลางคืนครับกินหลายแต่ว่าเฟี้ยงตกเต็มที่ครับผมเฟี้ยงอยู่เต็มที่มันว่าครับขาดบ่ได้เฟี้ยงนี่นะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ฮ้อนแห้งก็ฉีดน้ำนอกจากเป็นลงน้ำกลับมาแล้วครับในช่วง10โมงกว่าไปหาบ่าย2กว่าบ่าย3ก่อนที่ลงน้ำอีกเที่ยงนึงก็ฉีดน้ำอยู่ประมาณ3เทื่อนนี่นะครับเพื่อสบายตัวครับผมนอกจากเลี้ยงควายงามแล้วเขาก็ยังบริการตำนายขี่ให้ขี่ควายนี่ครับมีตำนายพร้อมนะครับใครยังไหนอธิบายเนี่ยนิดนึงเอาเดี๋ยวให้อธิบายนะครับครับผมก็ขายประมาณ ส่วนใหญ่ขายอยู่ที่ราคา3ศอกสามศอกใช่ครับนำไปตากแห้งนี่นะครับฝังนู้นครับตากไว้ขายเป็นกระสอบใช่ไหมครับครับเป็นกระสอบเราจะมีกระสอบจากพวกหัวอาหารที่ไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วก็จะมากรอกใส่ปุ๋ยแห้งอ๋อครับผมเดี๋ยวครับขออนุญาตให้ออกนั่งไหนครับเห็นหน้าน้องก็รอจังไรนะครับนี่ครับตกแดดใช่ไหมครับนี่ครับครับผมก็พวกมูลสัตว์นี่นะครับครับแต่ที่เหลือก็ไปทำเอาไปตากแห้งเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก็นะครับน้องชื่อว่าจะได้ครับเอาน้องแนะนำตัวครับผู้เบานี่นะครับครับเป็นชื่อนำครับเป็นลูกอาจารย์สิรินครับอ๋อรู้อาจารย์สลิปนะครับผมดูแลฟาร์มอยู่เห็นป่ะครับครับก็นี่ครับมาช่วยเหลืออย่างช่วยเหลือนะครับขายกระสอบเท่าไหร่นะครับขาย3กระสอบ100ครับส่วนใหญ่3กระสอบ100นะครับผมถ้ามาเอาเองก็มีแถมบ้างอ๋อมาเองใช่ครับถ้าสมมุติว่าไม่แถมไปส่งก็อาจจะเป็นอันนี้คือแต่ส่งฟรีตากแห้งแล้วใช่ไหมครับตากครับจะตากอยู่บริเวณฝั่งโน้นครับอ๋อนี่นะครับตัวอย่างกระสอบก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่แพ็คใส่เดี๋ยวให้น้องภาพเป็นภาพไปเบิ่งจังหน่อยนะครับผู้ใดสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นสอบในฟาร์มเพิ่นก็มีขายให้นะครับผมนะครับเป็นกระสอบนะครับนี่ควายของงานนะครับถ้าสมมติว่าเป็นข้าวหน้าฝนก็จะเก็บไว้นะครับอ๋อเจ็บดีป่ะครับครับผู้ใดสนใจนะครับกันผู้สั่งเนี่ยมีรถไปส่งนะครับก็ถ้าอยู่ในบริเวณแถวอำเภอครับเทศบาลอ๋อนี่ครับจะแพ็คไปอย่างนั้นอ๋อจะแพ็คไปเป็นสอบเหมือนนะครับพี่น้องนะครับไปเป็นสอบสอบแล้วซ้ำสอบกับซ้ำสอบหัวอาหารเนาะได้ขายทีละสอบครับจะขายเป็นคนจะเอาเยอะอ๋อครับผมเป็น3สอบ100นี่นะครับผมเอานี่นะครับนี่นะครับเพิ่นนะครับเฮ็ดเบิ่งฟาร์มน้ำพอเป็นบ่ครับดูแลนะครับเพิ่งเรียนจบเอามาที่นี่ถ่ายคลิปอาจารย์มีหยังสิฝากนะครับสำหรับผู้เลี้ยงควายงามหรือว่าผู้ที่รักในควายนะครับก็อยากเสนอแนะไว้ว่านอกจากสายพันธุ์หรือพันธุกรรมแล้วสิ่งแวดล้อม
คือการเลี้ยงดูการให้ยาบำรุงหรือยาป้องกันโรคแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอันนึงครับที่เฮ็ดให้เฮาประสบความสำเร็จสิ่งแวดล้อมก็รวมทั้งการดูแลคอให้สะอาดการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนทางโภชนาการของสัตว์รวมทั้งยาบำรุงต่างๆท่านสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามครับเบอร์โทรอาจารย์เบอร์ใดนะครับอาจารย์085ครับ085 002-3320ครับผมอีกรอบนึงนะครับอาจารย์085-002-3320ครับนี่ครับอาจารย์สุรินทร์นะครับฟ้ามาอาจารย์ตั้งอยู่ไหนนะครับอาจารย์อยู่กันมาจากร้อยเอ็ดนะครับกันอยู่ระหว่างคูโบตากับยันมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาก้อนเขาถึงแยกไฟแดงก้อนเขาพุ่นท่องเนาะแม่นครับนี่นะครับก้อนถึงปรับตัวท่อพุ่นท่องนะครับประมาณ2กิโลหรือโทรมาก่อนก็ได้นะครับผมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับตรงขามซอยตรงขามยันมาเนาะนะครับซุนยันมานะครับครับนี่ผมบ่าวว่าที่นะครับช่องลูกคนนี้ชื่อใจก็ต้องขอพูดอาจารย์หลายครับดีมากเยี่ยมชุ่มควายใหม่นะครับควายปราบโรคสะดามนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับในงานวันที่14นะครับนะครับที่มาอะไรมหาสารคามนะครับผมไปเยี่ยมชมงานหรือว่าไปเบิ่งควายงานตัวจริงของเพิ่นได้นะผมมื้อนี้เพิ่นก็บอกไว้ว่าเอาไป3ตัวเนาะนะครับนี่นะครับ3ตัวอยู่กอกนี้นะครับควายแม่3ตัวนะครับลงสนามประกวดนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หลายครับผมที่ให้ความรู้ครับผมครับผมอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องนะครับควายงามๆนะครับบ้านเฮานะครับผมเลี้ยงอนุรักษ์ควายนะครับผมนี่นะครับผู้ขายกับส่วนขายนะครับอันนี้เฮามีควายงามกับอนุรักษ์ไว้อาจารย์เพิ่นงามสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ